ดิฉันพาไปดูเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกลางถนนครั้งนี้เขาบอกว่า2หนุ่มแย่งสาวคนหนึ่งเปิดศึกชิงนางกันหลายคนเห็นเหตุการณ์นี้ไม่มีใครกล้าเข้าห้ามเลยโอ้โหใครจะกล้าห้ามเออ2หนุ่มนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะมองที่หน้าจอทีวีจะเห็นช้างป่า2ตัวนี้นี่คือภาพเหตุการณ์บนถนนเขาใหญ่ใกล้กับน้ำตกเหวนรกค่ะเส้นทางจากศูนย์บริการท่องเที่ยวเขาใหญ่ลงไปทางฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีจะเห็นช้างป่า2ตัวประลองกำลังกันค่ะและผู้โพสต์ Facebook นี้ลงในเพจนะคะที่นี่เขาใหญ่จริงๆต้นเรื่องเป็นนักท่องเที่ยวนะคะโพสต์เอาไว้แล้วเขาบอกว่าเนี่ยพบโขลงครอบครัวแม่ด้วนประมาณ 25-30 ตัวหัวใจของคนสีเขียวถึงกับพองโตเมื่อเห็นโขลงช้างแม่ด้วนอยู่ดีมีสุขคือเขาก็จะอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นี้แต่2ตัวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขาเป็นพลายช้างพลายสองหนุ่มหล่อเลยนะมีงางามเชียวเดินตามหาช้างสาวในโขลงของแม่ด้วนนะคะตามมานานหวังจะเผด็จศึกเขาว่าแบบนั้นแต่ก็ต้องคอยประลองกำลังกันมันเป็นสัญชาตญาณของช้างหนุ่มอยู่แล้วนะคะว่าถ้าใครชนะคนนั้นจะได้เป็นเขยของโขลงนั้น แต่เขาก็เดินตามต้อยมาเป็นระยะแล้วนะคะเอาเป็นว่าพอไปสอบถามนักท่องเที่ยวที่บันทึกภาพได้เขาบอกว่าช่วงเย็นวันนั้นมีช้างป่าจำนวน1โขลงเป็นครอบครัวแม่ด้วนล่ะค่ะออกมาหากินกันตามถนนตรงนี้เส้นทางปราจีนบุรีเขาใหญ่แล้วก็มีโขลงช้างมีทั้งตัวผู้ตัวเมียช้างสาวช้างเด็กพ่อแม่ลูกเขาอยู่กันเป็นแบบสัตว์สังคมนะคะกำลังหากินอยู่ริมถนนปรากฏว่ามีตัวผู้อีกตัวหนึ่งก็เดินหากินในระแวกเดียวกันพอช้างตัวผู้ที่เดินตามโขลงช้างโขลงนี้อยู่ก็มีช้างสาวอยู่ด้วยจากนั้นมีช้างสองตัวประลองกำลังกันเพื่อโชว์สาวพอโชว์สาวแบบนี้คุณผู้ชมโอ้โหนี่นักท่องเที่ยวระทึกใครจะชนะเนาะแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นจุดจบนะคะว่าใครชนะแล้วก็ได้ช้างสาวในโขลงแม่ด้วนไปแต่ฝากนิดนึงแล้วกันว่าสำหรับใครนะคะที่จะไปเที่ยวเขาใหญ่เขาบอกว่าข้อควรระวังสำหรับ4มก็คือ 1. ต้องไม่ให้อาหารสัตว์ป่านะคะแล้วก็ไม่ขับรถเร็วม3ก็คือไม่ทิ้งขยะและมที่4ก็คือต้องไม่ส่งเสียงดังค่ะเสน่ห์เสน่ห์แรงเหมือนคนจิตดีเลยนะเคยมีผู้ชายตีกันใครแพ้ต้องเอาไปอ่ะเดี๋ยวต้องชนะสิอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ